เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของกรุ๊ปโลหิตหรือกรุ๊ปเลือดเนี่ยนะครับจะเป็นพาหะของโควิด-19ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับซึ่งจัดทำสาระความรู้และเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้สาระประโยชน์ดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องของข้อสงสัยว่ากรุ๊ปโลหิตหรือกรุ๊ปเลือดเนี่ยเป็นพาหะของโควิด-19หรือไม่เนี่ยคำตอบก็คือยังไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอนะครับตามที่มีการกล่าวว่ามีโอกาสที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เป็นคนกลุ่มโลหิตกรุ๊ป A มากกว่ากรุ๊ปอื่นในทางความเป็นจริงเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่ากรุ๊ปโลหิตสัมพันธ์กับการติดเชื้อหรือเป็นพาหะของโรคได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ทำให้มีผู้มาบริจาคโลหิตน้อยลงซึ่งในขณะนี้เนี่ยปริมาณโลหิตที่ใช้ในยามปกติอาจไม่เพียงพอผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยควรจะมาบริจาคโลหิตซึ่งมีความปลอดภัยและมีการซักประวัติและการคัดกรองก่อนทำการบริจาคทุกครั้งนะครับประโยชน์ของการบริจาคโลหิตก็มีหลายอย่างนะครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงผิวพรรณสดใสเพราะมีการถ่ายเทของเลือดนะครับผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตนะครับท่านสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของประเด็นข้อสงสัยว่ากรุ๊ปโลหิตเนี่ยเป็นพาหะของโควิด-19หรือไม่นะครับก็คือวันนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนเพียงพอนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ